มไหมอีกครั้งก็ยังไม่ตายเพราะชีวิตคนเราวันนี้ยังไม่ตายก็ต้องสู้ไปชะตากำหนดเองไม่รอใครๆดูเรามีแต่วันไม่หันหลังกลับไปง่ายได้เมื่อวันนี้ยังมีความว่างต้องทุ่มเทบาลังที่มีชู้รอยที่มันต้องมีตะคนจะกับฝันทนไม่ได้รางวัลหมดชีวิตแม่มันจะนะนาสวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวเรามาช้อปปิ้งกันในปั๊มน้ำมันนี่ฮะนี่คือบรรยากาศของปั๊มน้ำมันนะปั๊มน้ำมันยุคใหม่เดี๋ยวนี้มีห้างเหมือนเดินห้างเลยเหมือนเดินคอนวินเนียนใช่ไหมเขาเรียกว่าคอนวินเนียนสโตนหรือเปล่าเราขับเข้ามาลึกมากฮะผมอยู่ที่ปั๊มปตท.ฮะถนนบรมราชชนนีนู่นนะถนนบรมราชชนนีที่เห็นมีรอยฟ้าอยู่ด้านบนนะเข้ามาข้างหน้าเป็นปั๊มน้ำมันขับลึกเข้ามานี่เรียงรายไปด้วยร้านอาหารแล้วก็เป็นช้อปปิ้งมอลล์มีศูนย์มีสวนหย่อมนั่งเล่นอ่ะโดนนั่งรอเราลงรถแล้วก็พากันเข้าปั๊มน้ำมันฮะครูตั๊กก็เข้าห้องน้ำอยู่มีสวนหย่อมสวนสนุกของเด็กพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วครับกำลังจะพูดว่าแดดร่มลมตกก็ไม่ได้พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วมองไปไกลๆตอนขับรถอยู่บนด่วนลอยฟ้าเหมือนฝนตกอยู่ไกลๆครับทีแรกกูตั๊กบอกว่าไปห้างไปเดินในห้างเพราะว่ากลัวฝนพอเลี้ยวเข้ามาในนี้บอกเออเดี๋ยวจะหาดูอะไรกินในนี้ก็ได้ครับเจโดสวัสดี FC ยังสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ใส่เสื้อโดโดพาเที่ยวครบ 100,000 ซับสไครเบอร์นะฮะตอนนี้เป็นรุ่นแรกรุ่นแรกลิมิเต็ดนะ FC ที่เข้ามาใหม่เป็น FC รุ่นใหม่ๆก็จะได้เห็นโดโดออกมาใส่โชว์ซึ่งขณะนี้ 300,000 แล้วอ่ะตอนนี้ตัว 100,000 ซับสไครคลาสสิกไหมคลาสสิกไหมไม่มีแล้วนะฮะใครชอบก็คอมเมนต์มานะเดี๋ยวโอกาสไหนเอาออกประมูลประมูลก็ไม่ได้อีกอะมันไม่มีไซส์อะมันมีแต่ตัวเล็กที่หลงหลงถ้าคอมเมนต์มาเยอะๆอาจจะต้องสั่งผลิตใหม่ย้อนรอยเขาทำไว้ใช้งานได้ไหมล้างมือใช้งานได้ครับล้างมือได้จริงๆเป็นไรฮะบนป้าเป็นปั๊มปตท.ที่เพิ่งเปิดใหม่ฮะคือเปิดยังไม่นานอ่ะร้านรวงยังไม่เต็มยังมีที่บอกว่าเตรียมที่จะปรับปรุงที่จะมาเปิดร้านแต่คาดว่าลูกหรือว่าคนที่จะมาประกอบการเขาคงจะเต็มแล้วล่ะเพราะนี่เขาตกแต่งอยู่หนึ่งยาวไปนู่นนะนั่นเพื่อนๆเห็นทงนู้นก็มีริมถนนก็มีป้ายของ PTT ปตท. อยู่กว้างไม่กว้างรถใหญ่เข้าได้อะรถใหญ่เข้ามาวิ่งสบายเลยอ่ะผมอยู่ PTT Station นะฮะบรมราชชนนี97ครับกว้างไหมรถวิ่งกันฉิวเลยอ่ะเหมือนวิ่งอยู่ในถนนใหญ่เลยทั้งที่อยู่ในบริเวณปั๊มน้ำมันนะฮะโดร้องเพลงให้ฟังหน่อยโดร้องเพลงฟังโดดเดียวเดียวได้ในโดดเดียวเดียวได้ในท้องเล่ห์ลมพัดลมเพลย์ลอยมาหน่อยพ่อมาอะไรเป็นแค่ค้อนไม้ไม่กินทางอย่าตรงไปเธอไปด้วยฟังพื้นดินทางนั้นยังรอหอไม่เลือกความหนาวยาวไปเลยวั
วันหนึ่งน้องเต้าร้อยดอมมือเจ้าไขว้คว้าทอนไม่ไหวเพียงวันในใจไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อยู่ให้ลอยเปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ต่อให้ละจะมากเพียงไหนคงพังไปเพิ่งพาก็ได้ไม่นายเปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ต้องรอขอให้เพียงข้ามหวังแต่ฟันขอเพียงให้เหลือพระเจ้าไปเริ่มใหม่อีกครั้งก็ยังไม่ตาเพราะชีวิตคนเราวันนี้ยังไม่ตายก็ต้องสู้ไปชะตากำหนดเองไม่รอใครๆดูเรามีตะวันไม่หันหลังกลับไปง่ายได้เมื่อวันนี้ยังมีความว่างอันนี้ความว่างต้องคุมเทบาลังที่มีดูรอยที่มันต้องมีตะคนจะกลับฝันทนไม่ได้รางวัลหมดชีวิตแม่มันจะนะหน้าป่ายังมีเมตตาอย่างเลิศแค่ลมหายใจกับความว่างที่ยังไม่หยุดว่างเพื่อคนที่อยู่ข้างล่างจะเอาชีวิตนะนี่ความว่างคือตักเดินหลงทางครับเดินหลงทางลูกชายร้องเพลงเสียงดังสนั่นไม่ได้ยินเหรอโดโด้นั่งร้องเพลงรอแม่ไม่ได้ยินเหรอสวัสดีครับดูในภาพนี่สวยงามมากเลยท้องฟ้ามีสีสันหลายสีนะเธอมองดูสิไปเป็นหาอะไรกินไปเดินดูตรงนู้นไปว่าเขามีร้านไหนล่ะเรามาช้อปปิ้งกันในปั๊มน้ำมันครับมาดูกันว่าเขามีอะไรบ้างนี่เป็นเพ็ทช็อปผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงที่แสนน่ารักอันนี้เป็นน้องแมวน้องหมาอันนี้มีน้องไก่แต่ไม่ได้ขายอาหารไก่ขายเสื้อแต่มีตุ๊กตาไก่อยู่หน้าร้านเป็นร้านตาไก่เหรอเอาเล็ตหรือว่าเป็นห่วงจุ้ยที่ต้องมีไก่นำโชคเข้าไปจิกลูกค้าแว่นอันนี้กินบะหมี่ไหมล่ะคุณอันนี้แหละนะราเมงร้านราเมงเจ๊แดงขายอะไรดูสิคุณอาหารอีสานไงวันนี้คุณตั๊กไม่อยากกินส้มตำเหรออันนี้มุมกะเพราเดี๋ยวเดินดูตรงนี้ก่อนมุมกะเพรามุ้ยหลีลูกชิ้นปลาอันนี้เคยทานแล้วในปั๊มตรงถนนลานนกพัทคารเพลงเชียงอยู่ตรงไหนอันนี้ตำแตกเอเชียตำแตกเอเชียข้ามฝั่งกูตักบักบุญตรงกี่ข้ามมาอีกฝั่งข้างมาอีกฝั่งหนึ่งลืมคนน้อยดูสิเขามีเมนูอะไรใหม่ๆไหมเมนูใหม่ๆนะแฮปปี้เซ็ตครับเข้ามาข้างในกันครับ3คนจ้ะครับเงินบ้างขอนไม้จับมากขอแต่ผมขอสั่งเป็ดนะอยากกินเป็ดย่างต้นตำรับครึ่งตัวสั่งเป็ดตัวอยากทานอะไรตัวอยากทานอะไร
กินเป็ดนะเป็ดย่างกับพ่อไหมย่างพ่อปลาท่องโกยัดไส้ไหมล่ะยัดไส้ปลาท่องโกมันไม่ใช่ปลาท่องโกอย่างที่ขายทอดขายข้างถนนมันเป็นปลาท่องโกยัดไส้ทอดกรอบขอเบอร์สั่งด้วยเอาด้วยเอาอะไรครับด้วยเปิดดูด้วยเปิดดูด้วยจะทานอะไรอันนี้ชุดนี้ใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นท่านแรกค่ะชมพู่คนน้อยดีวางไว้ตรงนี้นะแต่เดี๋ยวโดยใช้ช้อนซ่อมใส่ราดน้ำเลยนะคะราดเลยจ้ะน้องขอช้อนกับซ่อมเลยนะมาพูดอะไรนะปลอบใจตัวเองเลยพอเพียงเพียงแม่คนจะอ้วนก็พูดอย่างนี้แหละแต่ถ้าพ่อลูกจะกินเป็ดนะคุณตั๊กจะกินไก่ไก่ข้าวมันไก่สิงคโปร์มาแล้วน้ำซุปเพราะนึกว่าถ้วยเล็กถ้วยใหญ่ชุดนี้เท่าไหร่นะจ๊ะสองสามเก้าชุดที่กูตัดเนี่ยอันนี้ไม่รวมอันนี้ชุดนี้สองสามเก้ามีเครื่องดื่มมีเครื่องดื่มด้วยเนาะนี่มาเป็นทาวเวอร์เลยเพื่อนๆอย่าคิดว่าเป็นน้ำอะไรมีฟองนะชาเป็นชาจีนเจ๊กวยอยู่ในเซ็ตนะอยู่ในเซ็ตตักขอดื่มน้ำชาให้หน่อยน้ำชาให้นอนอย่าให้โดโด้ทำเลยเดี๋ยวแตกเดี๋ยวหล่นโดโด้ของโดโด้รู้ว่าโดโด้หิวน้ำเจ๊กวยบอกจะเติมได้น้ำชาได้รอเป็ดกันดื่มน้ำชาครับชนแก้วน้อยชนแก้วสามคนชนแก้วชนแก้วใช้หลอดกระดาษอันนี้เลือกถ้วยตัวแค่ครูตักมาเมื่อไหร่มาที่นี่เมื่อไหร่ครูตักก็ต้องสั่งอัดถั่วแค่น้ำจิ้มไทยอันนี้สูตรไทย
จะเป็นซอสถิ่นกับซอสพริกครับสิงคโปร์ค่ะครับคุณตั๊กไปคุณตั๊กไปเปิดเรื่องเลยว่าตอนนั้นที่มากินกินบุญตองกี่ครั้งแรกใช่ไหมกินบุญตองกี่ครั้งแรกแล้วคุณตั๊กผมยังสวยอยู่เลยมาทางนี้ก็ได้จ้ะมาทางนี้ก็ได้อันนี้คือปลาเปรี้ยวหวานอันนี้ให้พี่โดโด้ทานครับปลาเปรี้ยวหวานผมก็ชอบปลาเปรี้ยวหวานดูชอบปลาเดี๋ยวมีเป็ดอีกครึ่งตัวน้ำจิ้มไหมปลาอร่อยรู้สึกว่าซอสเขาซอสเปรี้ยวหวานเขาจะมีส่วนผสมของเหล้าจีนนี่น้ำจิ้มจังเลยจ้าคือบัตรที่ผมครับขอถ้วยหนึ่งขอข้าวชิมสักช้อนหนึ่งข้าวครับข้าวเขาเม็ดเรียงสวยฮะลาลาเชียวครับเอาข้าวอีกคุณตั๊กยังไม่เคยไปกินข้าวมันไก่ไต้หวันใช่ไหมอันนี้ข้าวมันไก่สิงคโปร์ขอตัวผมกับพี่โดไปกินข้าวมันไก่ไต้หวันมาแล้วจ้า
ลูกค้ามาเต็มร้านแล้วคุณมีกินแบบน้ำจิ้มของไทยแต่ไม่ได้เป็นมะนาวดองเป็นซุปเฉยเครื่องเคียงมานะอันนี้เป็นน้ำจิ้มเป็นซอสสีดำๆแล้วก็มีอันนี้อะไรเป็นน้ำพริกเผาข้าวมันเป็ดย่างไก่หมดแล้วมีน้ำจิ้มเท่านั้นเปล่าๆเป็ดหนังกรอบนะแล้วก็หอมมันเหมือนเป็ดย่างที่กินทั่วไปอ่ะไม่เหมือนเพราะจะเป็นหนังกรอบรสชาติเราได้ลองจิ้มกับซอสตัวนี้จิ้มกับซอสตัวนี้ตรงนี้น่าจะเป็นแบบซอสตัวสไตล์เหมือนเป็ดย่างเป็ดย่างไม้ลำไยหรือไม้ลิ้นจี่ถ้าไปกินที่เชียงรายกันได้ไหมนะเป็ดย่างไม้ลำไยหรือเป็ดย่างนะก็ใครกระดูกนะกระดูกไว้ลาพิโรธแล้วก็เอาซอสเอโกนี่กรอบหอมเหมือนแบบย่างย่างด้วยไม้ไม้หอมหอมอื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 ม
มหน่อยหายไปไวอย่างกะโกหกนะวันนี้พี่โดโดอร่อยเป็นพิเศษเนาะรู้สึกว่ากินอะไรไม่มีชะงักเลยปะกลัวฝนตกครับเพื่อนๆเดี๋ยวนี้กรุงเทพฝนตกตอนหลัง2ทุ่มฝนจะตกเขาบอกอะไรนะเอลนินโญ่เหรอครับสวัสดีครับครูตั๊กแยกย้ายครูตั๊กเดินไปซื้ออเมซอนตรงนู้นนะเดี๋ยวผมเอารถไปรับอ่ะพี่โร่ไปกับพ่อไปกับพ่อท่านนึกว่าจะเลี้ยงอเมซอนยังไม่ปิดนะทุ่ม48นาทีแล้วสาขานี้เขาอยู่ถนนใหญ่โดนตัดหน้าจ้ะโดนตัดหน้าไปจอดซะแล้วไม่เป็นไรค่ะเราอยู่ในรถไม่ซ่อนอยู่นี่ไปจอดตรงนู้นขอรู้สึกว่า Amazon นี่เขาทำแบบเป็น drive through ได้ด้วยนะไม่รู้เขาเปิดหรือยังเห็นมีถนนอ้อมเหมือนกับจะเป็น drive through สมป๊อกมารับครูตั๊กฮะให้ครูตั๊กเดินมาซื้อ Amazon ด้วยความกว้างของปั๊มน้ำมันก็เลยแยกไปเอารถแล้วก็ให้ครูตั๊กเขาเดินมาซื้ออเมซอนแล้วค่อยขับรถมารับบุญตรงกี่เมื่อกี้ก็1,200กว่าบาทครับเพื่อนๆครับเลยแอบไปซื้ออะไรมาอีกไอ้นั่นไงมิชลินกลมแล้วหน้าทำไมเหลือแค่นี้ล่ะก็เหลือก็เอาตังค์ก็ชื้นครับกลับบ้านกันแล้วครับเดี๋ยว 2-3 วันนี้หลัง2ทุ่มฝนมักจะตกเดี๋ยวเข้าบ้านไม่ได้เจอกันคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับบ๊ายบายพี่โรดรัดเข็มขัดให้เรียบร้อยก่อนเจอกันคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องโรดพาเที่ยวด้วยครับโรดรัดเข็มขัดเลยพ่อจะออกรถแล้วรัดเข็มขัดครับนัดเข็มขัดเลยครับ